อยากให้ได้มาสัมผัสค่ะอาหารมาครบหมดแล้วนะคะที่กวางสั่งไปสวัสดีค่ะกวางขึ้นมาด้านบนของร้าน The Circle แล้วนะคะก็จะใกล้กับวัดฉลองรู้สึกใกล้มากเดินไปยังได้เลยนะคะวันนี้มานั่งอยู่ด้านบนละเดี๋ยวรอเมนูแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะได้มาเอนจอยกับการกินดื่มกันนะคะคือที่นี่เมนูมีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็มีนะคะรู้สึกว่าจะมีเหมือนข้าวแล้วก็มีปลาแซลมอนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคือแน่นอนว่าครบจบทั้งกาแฟทั้งอาหารในร้านเดียวนะคะตอนแรกๆเนี่ยที่กวางผ่านร้านเนี่ยกวางคิดว่าน่าจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆอาจจะมีเมนูไม่ได้เยอะพอเข้ามาแล้วค่ะเซอร์ไพรส์มากคือเยอะมากจริงๆนะคะครบเครื่องแล้วก็มีรู้สึกจะมีไอศกรีมด้วยนะว่าแล้วกวางขออนุญาตไปดูเมนูก่อนนะคะคันชีโทรสค่ะอะไรแนะนำบ้างเป็นซีซ่าสลัดเต้าหู้เห็ดยางแล้วก็ผัดกะเพราเหรอที่อร่อย แต่ว่าอร่อยจริงๆถูกไหมกะเพราอ่ะใช่ป่ะคนสั่งเยอะไหมเยอะนะคะพี่พวกพี่เกินพวกค้าก็สั่งเยอะค่ะโอ้ยน่ากินหมดงั้นเอาเป็นกะเพรามาด้วยก็เอาเครื่องดื่มเอาราเต้ร้อนแล้วก็ชาเขียวร้อนค่ะไม่หวานเลยนะค่ะกวางสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับเมนูต่างๆเนาะเดี๋ยวยังไงระหว่างนั่งรอเนี่ยอาจารย์ไปถ่ายรูปเล่นก่อนก็ได้นะคะเที่ยวของกวางนั่นเองก็คือในเรื่องของคุณภาพอาหารนั่นเองนะคะคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้นะคะกวางอาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆเลยนะคะซึ่งร้านเนี้ยเขาก็จะมีเมนูเฮลตี้เยอะเหมือนกันที่สำคัญนะคะที่เนี้ยเป็น environment friendly มากก็คือความน่ารักของคุณพี่เจ้าของร้านนั่นเองนะคะอยากให้ได้มาสัมผัสค่ะอาหารมาครบหมดแล้วนะคะที่กวางสั่งไปคือกะเพราเนี่ยคือแบบรสชาติคือไทยออริจินอลเลยนะคะคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันเบสิกอะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออร่อยมากเมนูนี้จัดอยู่ในมีพวกหมวดของ breakfast นะคะเป็นครันชี่โทรสกวางชอบขนมปังนี้มากเลยอ่ะและส่วนเมนู vegetarian นะคะอันนี้จะเป็นซีซ่าสลัดกับเห็ดย่างว่าเรากวางคงต้องทานแล้วแหละโอเคนะทานแล้วนะคะตอนนี้ก็คือวันนี้สั่งมาทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะคือเมนูไทยเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยเบสิกอะทำไมยังสั่งพวกเนี้ยข้าวผัดกะเพราคือมันดีอะข้าวผัดกะเพราทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นออริจินอลรสชาติแบบนัวใช่ไหมภาษาไม่ได้โอเคก็คือถ้าตัวไม่แตกเนี่ยเราก็จะไม่หยุดนะคะที่สำคัญร้านเนี่ยคือแบบเจ้าของร้านอ่ะเขาจะใจดีมาก เป็นโมเดลที่ดีนะคะเอาจริงๆทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็สันทัดเมนูนี้นะถือเข้มข้นคือมันไม่ธรรมดาเลยแหละถ้ายังไงต้องมาลองจริงๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยจริงๆมันควรจะทานตอนเช้าป่ะครันชี่โทสต์นะคะดูแล้วก็น่าจะแบบ
ครบ5หมู่ตอนเช้าก็ตอนเช้าสิแต่ว่ากวางจะทานตอนบ่ายก็ไม่น่าจะมีใครมีปัญหากวางจริงๆเขาจะให้น้ำผึ้งมาเพิ่มด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญร้านนี้ก็คือที่เมนูเขาจะติดไว้เลยว่าไม่ใส่ผงชูรสนะจ๊ะโอ้นี่มันทำยากไหมคะพี่ต้าไม่ยากสำหรับ The Circle Cafe นะคะคือมันเหมือนมีมะพร้าวใช่ไหมคะพี่ต้าค่ะแต่ใช้ความกรอบของเครื่องว้าวความกรอบของคือแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่ว่าปิ้งหรืออบโทสต์แบบเพลนๆน่ะคือมีกิมมิกแน่นอนอันเนี้ยคือกวางติดใจเลยค่ะตอนนั้นแต่ข้อเสียคือทานอะไรไม่เคยหมดต้องยกกลับตลอดมาที่เนี่ยกวางบอกเลยว่าครบครันมากคือจะไทยใช่ไหมจะเป็นแบบจานเดียวเนาะหรือว่าจะเป็นแบบวิจิตาเรียนก็มีเนาะก่อนหน้าเนี่ยกวางสั่งพวกแบบเป็นสปาเกตตี้อ่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกเมนูอะไรละอันนั้นน้ำพริกตาเห็ดสปาเกตตี้ที่กวางสั่งเห็ดพริกแห้งอะไรก็คือแบบคือดีมากใส่เอฟเฟกต์แรงๆด้วยแต่วันนี้กวางมาลองซีซ่าสลัดเนาะว้าวเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะจะดูมีเสน่ห์ตอนกินคิดเองคิดเองหรือเปล่าพี่ต้องสั่งสลัดมาวันนี้เพราะว่ากวางควรจะทานผักบ้างนะคะมาคู่นี้คือแมทชิ่งมากเรียบเนียนนะคะได้เวลากินเค้กแล้วนะคะของหวานนั่นก็คือแซลมอนเค้กคือความชอบมากเพราะว่ามันมีแบบมีแอลมอนข้างบนนะคะเห็นไหมเนี่ยบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์คือแบบไม่หวานมากอะเสน่ห์ของที่นี่นะคะเบเกอรี่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นโฮมเมดด้วยนะคะเหมือนเจ้าของร้านจะทำเองด้วยนะคะหลายคำแล้วนะเนี่ย